ชรินทร์จัดคอนเสิร์ตใหญ่ชรินทร์อินคอนเสิร์ตหมายเลข1970ปีที่โลกไม่ลืมบันเทิงวันที่1กันยายน2563 19:43 นชรินทร์จัดคอนเสิร์ตใหญ่ชรินทร์อินคอนเสิร์ตหมายเลข1970ปีที่โลกไม่ลืมชรินทร์จัดคอนเสิร์ตใหญ่วันที่1กันยายนที่หอประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีการจัดงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตชรินทร์อินคอนเสิร์ตหมายเลข1970ปีที่โลกไม่ลืมโดยชรินทร์นันทนาครและสปายพาสกรรุ่งเรืองเดชาพัฒน์ให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์ถึงความพร้อมของการจัดงานครั้งนี้รุ่นใหญ่กับรุ่นเล็กกับคอนเสิร์ตครั้งนี้มีความพิเศษยังไงบ้างชรินทร์เราก็พยายามทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆให้ดีกว่าเดิมๆและเราก็ได้รับการตอบแทนจากความคิดความอ่านของเพื่อนฝูงคนที่มีความเก่งในการจัดงานแสดงมาช่วยหลายคนจากทีคอนเสิร์ตจะออกมาแห้งๆก็จะมีอะไรแซมออกมาจัดยากหน่อยแต่ทำได้ความพิเศษคอนเสิร์ตจะมีเพลงต้นฉบับเป็นบทเพลงความอมตะเราร้องไปก็มั่นใจเพลงเหล่านี้ไม่ตายแน่นอนเพราะว่ามีลมหายใจไปกับเราได้ยินว่าซ้อมทุกวันเลยชรินทร์จะว่าซ้อมทุกวันก็ไม่ใช่เราร้องของเราทุกวันอยู่แล้วส่งวนใหญ่จะเป็นตอนเย็นเย็นค่ำค่ำเป็นเวลาที่เงียบอากาศค่อนข้างดีมีเคล็ดลับการรักษาเสียงยังไงบ้างชรินทร์ก็มีออกกำลังครับแต่ไม่ใช่ออกอาบเหงื่อต่างน้ำก็ไม่ใช่นะออกแต่พอดีอย่าโอเวอร์เดี๋ยวใกล้ๆคอนเสิร์ตก็จะออกกำลังเพิ่มเรื่องของกินกินเผ็ดเผ็ดทุกวันก็ไม่ได้ไม่ดีคุณรวงทองขึ้นโชว์เรื่องของแขกรับเชิญชรินทร์มีศิลปินคุณรวงทองทองลั่นธงธนิตสีกลิ้นดีวงจันทร์ไพโรธคนนี้ได้ไม่ได้พบกันนานก็คิดว่าแฟนๆน่าจะคิดถึงเลยเชิญท่านมาร่วมร้องด้วยอีกท่านหนึ่งนรอัจจันทร์กล่ำปีนี้เอามาร้องเพลงด้วยปกติจะเป็นคอนดักเตอร์และสปายพาสกรรุ่งเรืองเดชาพัฒน์มาร่วมร้องด้วยเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ความรู้สึกของสปายเป็นยังไงบ้างสปายดีใจมากเลยครับปกติอยู่ข้างหลังมา 5-6 ปีและอยู่กับคุณอาไปซ้อมกับคุณอาที่บ้านอัดดนตรีจากวงแล้วก็ไปซ้อมให้คุณอาที่บ้านก็จะอยู่ข้างคุณอาตลอดทั้งเรื่องเนื้อร้องด้วยก็ถือว่าเป็นเกียรติและต้องกราบขอบคุณคุณอาด้วยดีใจจริงๆปกติจะเห็นคุณอาเชิญแขกที่เป็นศิลปินไม่นึกไม่ฝันว่าจะเป็นเราชรินทร์จนกระทั่งคอนเสิร์ตเราเอะอะอะไรก็เรียกหาแต่สปารายสปารายคิดอะไรไม่ออกก็เรียกสปารายก่อนเขาคอยจัดอะไรไม่ให้ขาดตกบกพร่องเลือกเพลงที่จะร้องไว้แล้วสปายเลือกแล้วครับก็จะมีเพลงไกลบ้านแล้วก็อยู่กับคุณอาเหมือนได้เรียนกับครูตลอดเพราะเสียงที่เปล่งออกมาเราจะสามารถเรียนแบบได้คุณอาอาจจะไม่รู้ว่าคุณอาคือครูของผมและอีกเพลงหนึ่งดวงใจในฝันอยู่ใกล้ชิดกันได้เคล็ดลับอะไรบ้างสปายเคล็ดลับเรื่องแรกคือการร้องเพลงเวลามาช่วยคุณอาทำคอนเสิร์ตเราจะได้ฟังเสียงที่เป็นต้นฉบับได้ฟังคุณอาร้องสดๆได้ฟังจากที่ร้องพร้อมดนตรีทั้งหมดนี้ก็ช่วยให้เราได้สังเกตเวลาคุณอาทำงานจะมีวิธีการเปล่งเสียงที่เป็นธรรมชาติมากๆตรงนี้เป็นเรื่องที่เราควรเก็บไว้ว่าเปล่งเสียงยังไงให้เป็นธรรมชาติมากๆและเข้าถึงอารมณ์เพลงและเข้าถึงคนฟังคุณอาเต็มที่ทุกครั้งหรือแม้แต่ซ้อมหรือวันจริงๆก็ตามทุกคนจะสัมผัสได้ว่าเต็มที่มากๆชรินทร์เป็นอาชีพที่เราชอบมากเลยอาชีพร้องเพลงนี้ผมปรารถนาจริงๆมีคนชวนผมทำนั่นนี่ค้าขายก็ด้วยแต่ผมก็ชอบร้องเพลงนะคุณอาเลือกเพลงมายังไงบ้างคัดเน้นๆมาเลยชรินทร์มี2คัด3คัดเลยนะคนใกล้อย่างเพชรราชาวราชเขาจะบอกเพลงนี้ดีน่าจะเอาไปร้องนะแสดงว่าเพลงที่เราร้องข่าวท่านะก็จะมีเพลงผู้ชนะ10ทิศเรือนแพอาลัยรักเดียวดายท่าฉลอมมีอีกครับก็ขอฝากคอนเสิร์ตครั้งนี้ไว้ด้วยจัดขึ้นที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมวันที่10และวันที่11ตุลาคมจัดจำหน่ายที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ครับอ่านข่าวเพชรรา
รับรางวัลศิลปินแห่งชาติชรินทร์เล่าเสียงสั่นทั้งน้ำตาที่รู้ว่าภรรยาตาบอดไร้เทียบเชิญปชป.ร่วมรัฐบาลเฉลิมชัยย้ำถ้าไปก็ไปยกพรรคมั่นใจไม่ทำพรรคแตกการเมืองวันที่19สิงหาคม2567 16:26 น.เฉลิมชัยยันยังไม่มีเทียบเชิญพรรคประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลลั่นจะอยู่หรือไปต้องยกพรรคเป็นมติกรรมการบริหารส.ส.มั่นใจไม่ทำพรรคแตกเมื่อวันที่19สิงหาคม2567นายเฉลิมชัยสีอ่อนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปชป.กล่าวถึงกรณีมีข่าวพรรคประชาธิปัตย์จะเข้าร่วมรัฐบาลว่าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมเป็นทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลแต่วันนี้ยังไม่มีการพูดคุยถ้ามีการประสานงานมาต้องนำเรื่องเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคกกบห.และขอมติจากทั้งกกบห.และส.ส.พรรคทันทีหากที่ประชุมว่าอย่างไรก็เป็นไปตามนั้นขอย้ำว่าต้องเป็นมติพรรคและทุกคนต้องปฏิบัติตามมติพรรคเพราะตนเป็นหัวหน้าพรรคที่ยึดในหลักการของพรรควันนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยถ้าเขาประสานงานมาก็ต้องผ่านกกบห.แล้วไปส.ส.ฉะนั้นถ้าผ่านกกบห.และผ่านส.ส.ยืนยันว่าทุกคนต้องยึดมติของพรรคดังนั้นถ้าไปร่วมก็ต้องไปทั้งพรรคจริงๆผมไม่เคยออกมาพูดเลยว่ากี่คนเพราะผมเชื่อว่าพรรคประชาธิปัตย์มีระเบียบมีวินัยไม่อย่างนั้นเราจะตั้งข้อบังคับพรรคกันทำไมเพราะข้อบังคับพรรคต้องผ่านการจดทะเบียนจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ไม่ใช่อยู่ดีๆเราจะตั้งขึ้นมาเองได้ทุกอย่างมีกฎหมายมีระเบียบรองรับทั้งหมดนายเฉลิมชัยกล่าวส่วนที่มีข่าวว่าผู้ใหญ่หรือส.ส.อาวุโสของพรรคประชาธิปัตย์ยืนยันไม่ร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยอาจจะไม่ยอมร่วมด้วยนั้นนายเฉลิมชัยกล่าวว่าต้องไปถามท่านเหล่านั้นตนตอบแทนไม่ได้แต่ส่วนตัวในฐานะที่อยู่พรรคประชาธิปัตย์มา20กว่าปียังเชื่อมั่นว่าคนของพรรคประชาธิปัตย์มีระเบียบมีวินัยและเคารพในกฎกติกาถ้าเราบอกว่าเราเป็นประชาธิปไตยแล้วหากไม่เคารพเสียงส่วนใหญ่ของพรรคก็จบเหตุซึ่งจะเห็นว่าตอนที่ลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีส.ส.ทุกคนก็ปฏิบัติตามมติพรรคซึ่งเป็นมติของส.ส.ไม่ใช่มติของกกบห.นายเฉลิมชัยกล่าวว่าวันนี้ประเทศต้องเดินไปข้างหน้าเพราะขณะนี้เศรษฐกิจแย่ยิ่งกว่าการเมืองจึงคิดว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้ประเทศเดินไปได้ยืนยันไม่ว่าเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลก็ทำหน้าที่เต็มที่แต่วันนี้อย่าเพิ่งบอกว่าเราจะทำอะไรและย้ำว่าไม่ใช่ว่าเราอยากเป็นรัฐบาลแล้วโยนมาคนเรายังมีศักดิ์ศรีพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองต้องมีจุดยืนมีศักดิ์ศรีของเราบางทีมีการไปพูดกันเหมือนเราไม่มีค่าอย่างนี้ถือว่าไม่ถูกต้องขอย้ำว่าในสมัยที่ตนเป็นหัวหน้าพรรคทุกอย่างต้องมีการให้เกียรติกันและกันเพราะเรารักสถาบันของเราและรักประเทศชาติเมื่อถามย้ำว่าถ้าเชิญร่วมรัฐบาลก็พร้อมทำงานใช่หรือไม่นายเฉลิมชัยกล่าวว่าต้องรอให้ถึงเวลานั้นก่อนตอนนี้ยังตอบไม่ได้และเชื่อว่าไม่น่าจะมีการไปดีลกับแกนนำคนอื่นเพราะพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีกลุ่มนั้นกลุ่มนี้แล้วเนื่องจากมอบอำนาจให้ตนในฐานะหัวหน้าพรรคในการตัดสินใจซึ่งหากมีการประสานมาก็ต้องนำเข้าที่ประชุมส.ส.และกกบห.ทันทีหากที่ประชุมว่าอย่างไรก็ว่าไปตามนั้นรับก็รับไม่รับก็ไม่เป็นไรในฐานะที่ผมนั่งหัวหน้าพรรคหากมีการตัดสินใจใดๆของพรรคจะไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งถึงขั้นพรรคแตกอย่างแน่นอนผมมั่นใจนายเฉลิมชัยกล่าวอิงฟ้าภูมิใจรางวัลลูกกตัญญูพร้อมเปรถให้แม่ไม่เสียเซลคนแซวตาหอยแครงบัน
20สิงหาคม2567 11:33 น.อิงฟ้าภูมิใจได้รางวัลลูกกตัญญูพร้อมเปรถให้แม่ไม่เสียเซลล์คนแซวตาหอยแครงอยากให้มองความสามารถมากกว่าความสวยถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ภูมิใจที่สุดในชีวิตของอิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์ที่ได้รับพระราชทานโล่เกียรติคุณลูกกตัญญูโดยเจ้าตัวนั้นเป็นแบบอย่างที่ดีในหลายๆเรื่องรวมถึงอีกหนึ่งความสามารถในพาร์ทของการแสดงที่ทุ่มสุดตัวไม่ห่วงสวยเผยหน้าสดจนถูกแซวว่าตาหอยแครงเพราะในหนังเรื่องวิมานหนามมีซีนร้องไห้ฉ่ำแต่สาวอิงฟ้าบอกไม่ซีเรียสอยากให้คนมองที่ความสามารถมากกว่าความสวยล่าสุดในงานรอบสื่อหนังวิมานหนามที่ SF World Central World มีโอกาสสัมภาษณ์อิงฟ้าโดยเจ้าตัวเผยว่าดีใจค่ะเราได้รับจากพระหัตถ์พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เอาไปให้คุณแม่ดูเขาดีใจมีชื่อลิซ่าด้วยเจอแม่น้องทุกคนลุ้นว่าน้องจะมาไหมอาจจะติดงานก็เลยไม่ได้เจอดีใจที่มีเราเป็นหนึ่งในนั้นเพราะคัดจากทั่วประเทศเลยเป็นกำลังใจให้เรายังไงบ้างสำหรับเราที่ดูแลคุณแม่คนที่ดีใจกว่าหนูคือแม่ดีใจร้องไห้เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ไม่ได้กันง่ายๆแฟนคลับให้กำลังใจเยอะไหมเยอะก็รอดูตอนถอนสายบัวตอนรับรางวัลวันแม่ปีนี้ให้อะไรนอกจากรางวัลที่จะให้คุณแม่ตอนนี้อาจจะดีเลย์วันแม่นิดหนึ่งเราต้องรอค่ะเป็นการพรีออเดอร์ซื้อรถค่ะตอนนี้รถที่ใช้อยู่ค่อนข้างมีปัญหาเลยจะซื้อให้เขาใหม่เป็นรถธรรมดาหรือเน้นใช้งานง่ายๆแม่รู้ไหมว่าลูกจะซื้อรถใหม่ให้น่าจะรู้แหละเรายังไม่ได้บอกคอนเฟิร์มชัวร์ๆแสดงว่าเลือกเองไม่ได้ให้คุณแม่ไปดูไม่เขาไม่ค่อยรู้อยู่แล้วด้วยแฟนคลับโหเมทุ่มทุนสร้างเหมาโรงไปหลายโรงเป็นสิ่งที่เขารอคอยกันเราถ่ายกันตั้งแต่ธันวาคมมกราคมซึ่งเขาก็รู้ว่าหนูเต็มที่มากๆทั้งเราและแฟนคลับจะติดกันมากเวลาออกงานมีช่วงหนึ่งที่เราไปอยู่แม่ฮ่องสอนประมาณเดือน2 เดือนไม่ได้เจอกันเลยเขาก็ทรีตหนูเหมือนลูกเตรียมรับตำแหน่งนางเอกร้อยล้านยกมือไหว้สาธุขอให้เป็นอย่างนั้นผลงานเรื่องนี้มันใหญ่สำหรับอิงฟ้ามากแค่ไหนทุกคนมันเหนื่อยมามากเราอยากให้ทีมงานอยากให้ผู้ใหญ่ได้สมหวังในสิ่งที่เขาตั้งเป้ากันเอาไว้หนูก็ค่อยๆกระเถิบไปทีละ100แล้วกันหวังว่าถ้ามันได้ออนทัวร์ทั่วโลกหวังไว้ถึง 1,000 เหมือนกันค่ะปลาสวายเป็นชื่อแฟนคลับเรามาจากไหนมันจะมีหลายๆงานพอเขาเห็นเรามาเขาจะวิ่งกรูมันเหมือนปลาที่เราโยนขนมปังเขาเป็นคนคิดกันเองด้วยนะแฟนคลับโอเคหรอโอเคค่ะเขาเป็นคนตั้งกันเองคนชมว่าหน้าสดอิงฟ้าสวยมากชมก็ส่วนหนึ่งแอบเห็นส่วนหนึ่งบอกเป็นหอยแครงเวลาหนูไม่แต่งหน้ามันเป็นคำที่เพื่อนก็พูดเล่นกันเลยไม่ได้รู้สึกซีเรียสหนูทำตามาเนาะฉันตามันก็ใหญ่อยู่แล้วเรื่องนี้ร้องไห้ดราม่าค่อนข้างเยอะวันที่ถ่ายก็ตาบวมตาปิดเราไม่ได้ห่วงสวยเพราะหนูอยากขายความสามารถให้คนจำเรายิ่งคนรู้สึกเป็นโฮเมกมากเท่าไหร่คนเห็นเราแต่งตัวพาร์ทนางงามแต่งหน้าเยอะแล้วอีกมุมหนึ่งอยากให้ลองเปิดใจดูว่าเราตั้งใจจริงๆไม่ซีเรียสคนแซวตานี้แหละที่ทำให้หนูมีทุกวันนี้